สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวจีดาภาเรื่องนก1 0 6 1 0 0 8 2ค่ะทำการศึกษาเรื่องกลยุทธการประชาสัมพันธ์ศิลปินของค่ายเพลงวัตเดือนดักในยุคโควิดสิค่ะโดยวัตถุประสงค์นะคะข้อแรกคือเพื่อศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการวางแผนการประชาสัมพันธ์ของค่ายเพลงวัดเดือนดักค่ะ2ค่ะเพื่อศึกษากระบวนการการประชาสัมพันธ์ศิลปินของค่ายเพลงวัดเดือนดักในยุคโควิดสิค่ะ3เพื่อศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธ์ศิลปินของค่ายเพลงวัดเดืในด่ะ ในส่วนของกรอบแนวคิดนะคะตัวแปรต้นคือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการวางแผนการประชาสัมพันธ์ของค่ายเพลงวอเดอร์ดักค่ะตัวแปรตามค่ะคือทฤษฎีสวอตอนาลซีสค่ะตัวแปรต้นตัวถัดมานะคะคือกระบวนการการประชาสัมพันธ์ศิลปินของค่ายเพลงวอเตอร์ดักในยุคโควิดสิค่ะตัวแปรร่วมได้แก่ทฤษฎี PDCA ค่ะตัวแปรตามนะคะได้แก่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินของค่ายเพลงวอเตอร์ดักในยุคโควิดสิค่ะในส่วนของ การดำเนินงานนะคะวัดเดินดักนะคะจะมีการดําเนินงานโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาจากผลงานของศิลปินค่ะมีการลงมือวางแผนตามแผนงานที่ได้ดวางไว้นะคะในขั้นตอนเช็คนะคะมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องหลัง ผลตอบรับเช็คย่อนะคะในศินลปินเบอร์ใหญ่นะคะก็จะมีอัตราการงานจ้างในการตรวจสอบร่วมด้วยค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบเม็ดเงินที่เพิ่มด้วยในส่วนของแอคนะคะนําข้อมูลนะคะหรือว่าปัญหาต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาในอนาคตค่ะซึ่งสรุปในของส่วนจุดแห่งจุดอ่อนและโอกาสและอุปสรรคนะคะได้แก่ค่ายเพลงวัรนักนะคะเป็นค่ายเพลงที่มีบุคลากรศิลปินที่มีคุณภาพค่ะมีประสบการณ์ในด้านของการทํางานด้านการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ศิลปินและก็ในอุตสาหการรมบันเทิงค่ะอีกทั้งยังมีโอกาสที่ ได้จากเทคโนโลยีที่เข้ามาทําให้มีช่องทางในการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้นนะคะและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นค่ะในด้านของจุดอ่อนนะคะวอเตอร์ดักนะคะมีพนักงานบุคลากรนะคะที่มีจํานวนน้อยกว่าศิลปินค่ะทําให้การดําเนินงานมีความล่าช้าค่ะในส่วนของอุปสรรคนะคะเทคโนโลยีนะคะที่เข้ามาทําให้คู่แข่งรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะ ในส่วนของด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินของค่ายเพลงวอรเดอรดัง Dark, นะคะจะประกอบด,ด้วยกลยุทธ์เชิงลุก,ค,ก,ลก,ค,ก encer, ค่ะกลยุทธ์ออนไลน์กลยุทธ์การใช้อินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็ต่อมาะคะจะเป็น,นกลยุทธ์ที่เน้นความแตกต่างค่ะเพื่อให้เกิดความโดดเด่นและความแตกต่างและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุดค่ะวันนี้ก็ขอ,อจบการน,นำเสนอกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินของค่ายเพลงวอรเดอรดังในยุคโควิด -19 เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ